สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่วันเสาร์วันสุดท้ายวันท้ายสุดนะจ๊ะเรามาดูว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1ถึง16ถึง30จะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเรามาดูกันแล้วก็เน้นหนักเรื่องความรักนะจ๊ะไพ่ใบแรกเป็น The Hermit เลยไปบวชแล้วมั่งไปบวชแล้วมั่งสาวจ๋าอยากไปบวชแล้วหรือเปล่าปีกวิเวกจากผู้คนมากมายอยู่รายล้อมรอบตัวก็เหงาอยู่ดีนะจ๊ะมองถึงการงานถ้าคุณเครียดเรื่องของการทำงานอยู่นะคะเรื่องของงานเรื่องของเงินเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวลูกค้าเก่าๆจะกลับมาโอ้ชีวิตเงินชีวิตงานดีชีวิตความรักกำลังกังวลใจอะไรอยู่จ๊ะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะไพ่มองถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังปีกตัวค่ะกำลังขบคิดกำลังแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆที่คุณเผชิญอยู่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการทำงานเป็นปัญหาของเรื่องของเงินเป็นปัญหาในเรื่องของชีวิตหรือสิ่งที่คุณกังวลใจนะสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะอาจจะเป็นความหงุดหงิดในใจความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้เลยทำไมมีความเงียบมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่แบบนี้ล่ะถ้าคุณเจอปัญหาต่างๆหรือมีความไม่สบายใจในเรื่องอะไรก็ตามหรือบุคคลภายนอกบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่มากระทบกระเทือนจิตใจเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันจะผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะอย่าได้กังวลใจไปคุณยังมีความสุขได้เดอะซันมาบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงคุณจะมีความสุขดีนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการไปทำศัลยกรรมซื้อของซื้อเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาทำความสวยงามรอให้คุณมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตก่อนนะคะการงานเนี่ยได้การทำงานที่ร่วมงานกับคนอายุน้อยอาจจะมีเด็กเข้ามาใหม่ๆหรืออาจจะต้องสอนงานกับเด็กก็ได้อาจจะมีคนเข้ามาเด็กเข้ามาในการทำงานอาจจะดีขึ้นบางคนทำงานโปรเจกต์บางโปรเจกต์ก็เครียดกับมันแล้วก็โปรเจกต์การทำงานนั้นจบอย่างสมบูรณ์แล้วและคุณอาจจะได้ลูกค้าเก่าๆได้โปรเจกต์ใหม่ๆต่อไปแต่การได้มานั้นก็อาจจะเกิดความเครียดเหมือนกันเพราะงานเยอะก็เครียดอยู่งานไม่มีก็เครียดอยู่นะจ๊ะแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะมีเดอะซันมาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไงเสียคุณก็จะผ่านพ้นกับสิ่งต่างๆปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามคือชีวิตของคนเรามันมีปัญหามีอุปสรรคกันทุกๆคนแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าบางคนกำลังทำงานอยู่ในการทำงานโปรเจกต์งานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะจ๊ะก็จะเกิดความก้าวหน้าคืบหน้าในการงานของคุณไพ่ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่าจิตตกแล้วกันค่ะไพ่มองถึงการอย่าจิตตกนะคะมันอาจจะดูเหนื่อยหน่อยแหละหรือการงานบางครั้งมันไม่ค่อยได้ดั่งใจระวังความขัดแย้งกับคนมีอำนาจเหนือกว่าหรือไปขัดแย้งกับคนในเครื่องแบบหรือขัดแย้งกับคนที่เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเจ้านายของคุณเองก็ได้มีความกดดันจากคนเหล่านั้นเข้ามานะคะคุณอาจจะไม่ไว้ใจใครเวลาทำงานเนี่ยคุณว่าถ้าคุณมอบหมายงานให้คนอื่นทำคุณกลัวเขาไม่รับผิดชอบบางทีก็เหนื่อยหนักมากเพราะว่าต้องเอางานมาทำเอางานมารับผิดชอบคนเดียวลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะมองถึงสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคือไว้ใจใครไม่ได้อะค่ะหรือเป็นคนที่อาจจะไม่ไว้ใจใครก็ได้นะก็เรียกว่าคุณอาจจะแบบคือเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วมีความรับผิดชอบสูงมากอะเพราะฉะนั้นพอใครรับงานไปทำเนี่ยคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาเลยว่าเขาจะทำงานดีไหมเขาจะรับผิดชอบงานให้เสร็จสมบูรณ์ไปไหมนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเครียดและต้องระวังนะคะมองถึงการเดินทางไปทำงานด้วยค่ะการเดินทางก็อาจจะมีการล่าช้าบ้างแต่งานสำเร็จลุล่วงดีอย่าได้กังวลใจหรือบางคนอาจจะรับงานใหม่เข้ามาหรือรับหน้าที่มอบหมายตำแหน่งงานใหม่ๆเข้ามาอย่าลังเลที่จะตัดสินใจความสำเร็จรออยู่นะจ๊ะไปในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักคุณมีความรักไหมคุณมี two of cup คุณมีความรักอยู่นะแต่ความรักเนี้ยมันอาจจะเจอความขัดแย้งคุณอาจจะเขาไม่ได้ดั่งใจคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจเขาแต่เราเคยรักกันมีความสุขต่อกันคุณอาจจะรักคนที่อายุน้อยกว่าคุณกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรัก
อาจจะตัดสินใจกลับไปคืนดีกับรักกันเหมือนดังเดิมกลับไปเพื่อปรับความเข้าใจกันคุณคิดว่าโอเคตอนนี้มันอยู่แบบห่างกันสักพักนึงอะลักษณะเป็นการห่างกันสักพักนึงคงให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นนะจ๊ะมันก็ดีนะถ้าต่างคนต่างโมโหหรือต่างคนต่างมีอารมณ์หรือต่างคนต่างหงุดหงิดใส่กันเนี่ยมันจะทำให้ความรักมันพังไปได้เพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะกันปั๊บเนี่ยก็ออกมาถอยออกมากับความรักความสัมพันธ์ก่อนอย่าเพิ่งกังวลใจมากเพราะว่าเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างในความรักของคุณได้นะถ้าคุณรอรักเก่าเดี๋ยวคนรักเก่าก็กลับมาได้ปรับความเข้าใจได้พูดได้คุยมันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินหน้าหรือคุณจะตัดสินใจที่จะเลือกคนอื่นอ่ะคนโสดล่ะเป็นยังไงคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมสิบดาบคนโสดเพิ่งจะโสดป้ากำลังจะตัดสินใจเลือกกับคนเก่าใช่ไหมกำลังคิดหนักคิดมากเลยคนโสดยังทุกข์อยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆยังวนเวียนอยู่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่โสดแต่แอบรักคนอื่นก็ได้หรือคุณมีความคลุมเครืออยู่ในสถานการณ์นั้นๆคุณยังต้องการอยู่จริงๆช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะไปพัวพันกับคนมีเจ้าของก็ได้คนโสดไปรักคนมีเจ้าของก็ทุกข์เป็นธรรมดาหักอกหักใจห้ามอกห้ามใจแล้วเดินไปข้างหน้าค่ะโอเคไหมอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมองถึงการที่เราสองคนก็รู้กันอยู่ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนกันอาจจะบาดหมางกันบ้างอาจจะมีความทุกข์กันบ้างแต่อาจจะประคองกันไม่ได้หรือในความสัมพันธ์เนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเราอยู่ในสถานะอะไรเราอยู่ในสถานะของการพึ่งพาพึ่งพิงมันไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวอาจจะพึ่งพาพึ่งพิงในสายงานต่างๆด้วยนะคะก็ยังอยู่ในสถานะของคนที่ไม่มีสถานะอยู่ดีค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนรักสามเศร้ารักซ้อนใครบางคนในที่นี้กำลังนำพาคุณไปแบบเราสองสามคนหรือเปล่าใช่ไหมคุณกำลังวิ่งหนีความรักครั้งนี้อยู่ไหมคุณอยากจะจบแล้วค่ะความรักมีคนอยากจะยื้อและมีคนอยากจะจบค่ะถ้าคุณอยู่ในรักสามเศร้าเขาอยากยื้อหรือคุณอยากไปใครไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปไปดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะในความรักนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณในความสัมพันธ์นี้รักสามเศร้าระดาในความรักครั้งนี้ค่ะจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามรักสามเศร้ารักตัวเองค่ะการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะตัดสินใจให้ได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะจ๊ะใช่จริงๆคุณรู้แหละคุณเป็นคนดีคนเป็นคนที่แบบมีน้ำใจนะคุณเป็นคนรักคนอื่นดีนะเป็นคนน้ำใจงามด้วยแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดอะไรซ้ำๆเดิมๆกับสถานการณ์เดิมๆเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคุณก็ดีอิมเพรสค่ะบางทีเขาก็โกหกอะไรคุณไหมบางทีเขาไม่พูดความจริงอะไรหรือเปล่าหรือเขาโกหกซ้ำๆเดิมๆจนคุณรู้สึกเหนื่อยใจก็ได้นะอ่ะไปดูกันซิว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมก็รักแหละแต่รักของเขามีน้อยกว่ารักของเราที่มีให้ค่ะใช่เป็นความรักที่ดูเหมือนไม่ได้เป็นความรักโดยถ่องแท้มันมีอะไรแอบปิดบังซ่อนเร้นเขาโกหกหลอกลวงอะไรหรือเปล่าเขามีใจที่มีให้เราไม่ทั้งหมดค่ะใช่แล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะหรือเจ้าชู้ก็ได้เพราะฉะนั้นความรักของคุณตรงนี้ก็ดูสถานการณ์ดีๆนะจ๊ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรเขาเครียดนะเขาต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดูแน่นอนกันอยู่ด้วยกันเต็มๆซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความรู้สึกค่ะว่าถ้าเราอยู่ด้วยความจับมือกันไปในความรักครั้งนี้แต่ถ้าไม่ก็จบกันก็ได้นะประมาณเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้เรื่องของความรัก2 of cup ค่ะบางคนอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะ1รักครั้งใหม่2กลับไปคืนดีกับคนเดิมค่ะอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยซื่อตรงค่ะซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองซื่อตรงกับคนอื่นนะจ๊ะการซื่อตรงคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นตอบแทนมาซื่อตรงกับตัวเองชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถเลือกเดินเองได้บางทีคุณมีเซนส์นะจะบอกเลยตัวคุณเองมีเซนส์ของคุณความรักทุกความรักเป็นไปตามคันลองของชีวิตนะคะแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราฝันใฝ่หรือใฝ่ฝันไว้บางสิ่งบางอย่างก็เหนือความคาดหมายเป็นสิ่งมหัศจรรย์เกินคาดเดา
ความรักแบบนี้ต้องมีสติมากๆนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ